สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับเอาไว้ดูว่าเฮ้ยเราไปเช็คระยะเนี่ยเราต้องเสียกี่บาทนะครับแล้วก็มาตรฐานแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เขาเพิ่มให้มาเนี่ยเราต้องทำหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับโอเคนะครับเราก็เข้าไปที่ลิงก์เว็บนี้เลยผมทำลิงก์เว็บเนี่ยไว้ตรงใต้ไลน์ใต้ล่างคลิปไว้แล้วนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเว็บที่ไว้ดูว่าบริการเช็คระยะตามกำหนดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับอย่างเช่นเราเลือกไปครับเป็น New Yaris นะครับของเรานะครับใครใช้ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็ลองดูนะครับเสร็จแล้วก็เลือกรุ่นปีนะครับแต่ว่าเป็นแบบพรีเมียมนะครับอย่างเช่นระยะทาง2 ปีนะครับหรือ40,000 กิโลนะครับแล้วกดค้นหาพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเว็บไซต์เนี่ยก็จะประเมินขึ้นมานะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะประเมินมาว่าค่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับคือแต่มันก็จะแล้วแต่ศูนย์ด้วยนะบางศูนย์อาจจะราคาโดดไปกว่านี้นะครับหรือว่าราคาอาจจะต่ำไปกว่านี้นะครับแล้วก็มาเห็นครับจะมีราคาขึ้นมาค่าแรงแล้วก็เวลาประเมินในการทำนะครับก็จะเป็นแค่ประมาณการคร่าวๆนะครับราคาเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วที่ผมโดนเนี่ยก็จะบวกไปอีกประมาณ100-200นะครับโดยประมาณแล้วก็จะมีค่าอย่างอื่นอีกนะครับที่เขาเสนอมาก็อยู่ที่เราว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับหรือว่าเราจะไปทำเองก็ได้ครับเช่นล้างตู้แอร์หรือว่าใส่น้ำยาตู้แอร์อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไปซื้อมาค่ะมาทำเองในประมาณนี้นะครับเช่นอ่ะดูอีกครับ3 ปีไปดูของ3 ปีนะครับนี่ก็จะแพงหน่อยเพราะว่าโดนค่าแรงแล้วนะเรียบร้อยถ้าเราอยากจะประหยัดนะครับเราอยากจะประหยัดเนี่ยเราสามารถซื้อตัวไอ้นี้ได้นะครับสมาร์ทแพนนะครับผมทําลิงก์ไว้แล้วนะครับตัวสมาร์ทแพนอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็เราสามารถซื้อสมาร์ทแพนได้เช่นเราต้องเข้าระยะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสมมติว่าเราต้องเข้าระยะทั้งหมด1,800นะครับคูณ3เข้าไปเป็น5,400นะครับถ้าเราซื้อสมาร์ทแพนเนี่ยราคามันจะประมาณ3,000นะ3,000-3,500นะก็ประหยัดได้เป็น1,000นะครับแต่แค่ว่าเราอาจต้องซื้อแพงหน่อยตั้งแต่ครั้งแรกแต่มันจะใช้ได้แค่3 ครั้งนะครับก็ถ้าใครสนใจสมาร์ทแพนเนี่ยก็กดสามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะทำลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ